ัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะคะโอ้สวัสดีครับเป็นไงคะคนลอยไฟติดแล้วครับผมดาวสามดวงนะคะก็ติดเห็นน้องน้ำหวานแล้วนะคะสว่างมากเลยค่ะคนลอยก็ได้มาเอาหญ้านะคะมาให้น้องน้ำหวานพอดีเลยมาเปิดค่ะติดทั้งสามดวงเลยนะคะค่ะสามดวงก็โอเคค่ะสว่างเลยค่ะพี่พี่เอฟซีแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะชาร์จไว้ข้างบนนี้นะคะได้นำสับปะรดนะคะมาโยนให้นะคะเดี๋ยวประมาณอีกสักสี่ทุ่มแล้วก็จะออกมาใหม่รอบนะคะเพราะวันนี้ยังไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าพื้นที่ยังแฉะอยู่ค่ะถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ขอโทษพี่เอฟซีด้วยนะคะอยากมาให้พี่เอฟซีได้เห็นค่ะว่าน้องน้ำหวานมีไฟแล้วอย่าให้พี่เอฟซีได้ให้ได้ดูนะคะว่าน้องน้ำหวานมีไฟแล้วนะคะสามดวงอย่างน้อยนะคะก็ได้ความสว่างน้องน้ำหวานนะคะเดี๋ยวให้พื้นที่ไม่แฉะนะคะแล้วก็จะได้จุดไฟล้อมนะคะสี่มุมนะคะเพื่อไล่ยุงให้น้องน้ำหวานนะคะคนลอยมาดูสถานการณ์นะคะดีใจมากเลยนะคะที่ได้ไฟให้ลูกสาวนะคะดีใจไหมคะคนลอยดีใจมากค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่มาง่ายเนาะว่าจะกินข้าวเสร็จจะมาเลยหนูเลยชวนคนลอยว่าป่ะไปดูไฟซิจะติดไหมเราจะติดไหมสองดวงครับเราจะเปิดหนึ่งดวงครับผมอ๋อเราจะปิดไว้สองดวงนะคะเราจะเปิดไว้อีกหนึ่งดวงเนาะเผื่อน้องน้ำหวานเผื่อมีอะไรมาเนาะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานอนให้ถ้าเราเปิดไว้ทั้งหมดสามดวงกลัวน้องน้ำหวานจะไม่นอนครับค่ะ แต่ว่าถ้าพ่อกับแม่มาก็ถ้าหนูกับแบงค์มานอนที่นี่นะคะก็จะปิดไปหมดนะคะครับค่ะสว่างมากเลยค่ะเห็นทุกอย่างเลยค่ะเห็นว่าใครเดินเห็นว่าอะไรมาเห็นหมดเลยค่ะแต่ว่ามันหนูว่ามันคงไม่สะท้อนไปทางนู้นมากหรอกเนาะเพราะว่าไฟเราไม่ได้โดนแดดครับแดดเยอะอ่ะเพราะขนาดว่าแดดไม่นี่เนาะควันลอยไม่ค่อยมีแดดอ่ะพายุเข้า2วันเพิ่งติดตั้งเมื่อวานครับผมให้ก็พายุเข้าค่ะวันนี้ก็ทั้งวันครับผมฝนตกไม่มีแดดครับไม่มีแดดยังติดนะถ้าเกิดมีแดดจะจ้านเนาะคงจะไฟคงจะแบบแรงกว่านี้นะคะค่ะก็ขอบพระคุณ FC มากๆครับผมที่ส่งไฟครับผมค่ะบ้านธนบัตรครับค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านครับผมค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยเงินทองครับผมทุกท่านเลยเด้อค่ะขอบคุณหลายครับค่ะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณจริงๆจากใจค่ะดีใจมากๆเลยนะคะหนูว่าติดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อันนี้ด้วยไม่ได้เสียค่าไฟด้วย นี่ก็เป็นรีโมทนะคะเป็นรีโมทครับเมื่อกี้ผมกดทุกปุ่มเลยครับผมไม่รู้ปุ่มไหนครับ ผมกดทุกปุ่มเลยครับผม เพื่อให้มันติดครับค่ะก็เลยหนูก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยอย่าไปกดมั่วนะระวังเสียนะก็เลยพยายามมาเปิดนะคะนึกว่าแต่มันจะไม่ติดเพราะไม่มีมันไม่มีแดดอ่ะหนูอ่ะว่าไม่ติดแต่คนเลยว่าต้องติดค่ะสาวสวยก็กินหญ้านะคะกินหญ้าครับผมให้อาหารครับผมก่อนนอนครับสี่ทุ่มจะออกมาอีกครับผมมาดูอีกรอบนะคะก่อนเข้านอนนะคะมาดูกลัวเราต้องมาดูประจำครับผมเพราะว่ากลัวจะหลุดบ้างครับผมหลุดเพราะว่าข้าวของตอนนี้ก็ยากเขาเยอะไรนาเขาเยอะนาเขาเยอะ
ถ้าหลุดไปกินข้าวของก็เสียครับผมเสียหายครับเสียหายค่ะวันนี้จะมีฝนไหมเนาะไม่น่าจะมีหรอมั้งหรือยังไงก็ดูกันดึกๆเนาะผมมีดาวครับผมดาวหนึ่งดวงมีดาวหนึ่งดวงไม่แน่นะขนาดเมื่อคืนว่าจะไม่ตกยังตกแรงเลยเมื่อคืนเราข้าวของก็เปียกหมดครับผมเข้าบ้านสี่ทุ่มครับผมเพราะว่าเมื่อคืนเราเอาน้องดมเมย์มาอยู่ด้วยก็เลยขยับครับขยับออกไปครับผมไปนอนข้างนอกครับผมขยับมาไม่ได้ครับเปิดไฟปุ๊บแมลงก็จะตอมไฟใช่เมื่อตอนนั้นที่เราไม่มีไฟยุงเยอะมันก็มืดครับผมธรรมดาครับค่ะน้องหมาได้ความแสงสว่างแล้วไม่กลัวแล้วนี่ก็บรรยากาศตอนเย็นเนาะคนลอยเนาะครับผมประมาณ2ทุ่มครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นก็จะเงียบอย่างนี้แหละค่ะดีใจนะคะได้มาถ่ายทอดให้พี่ๆ FC ได้ดูนะคะตอนกลางคืนเป็นยังไงน้องน้ำหวานนอนแบบไหนนะคะคนไรก็จะมาเก็บเศษอาหารอีกรอบอยู่ค่ะตอนมาอีก4ทุ่มนะคะเพราะว่าจะได้ให้เคลียร์พื้นที่ให้น้องนอนนะคะเก็บออกค่ะเขาก็จะกินแบบสบายใจเลยค่ะวันนี้ก็หนาวไม่หนาวมากครับไม่หนาวครับตอนนี้ฝนตกครับผมว่าจะคุมขยะไล่ยุงก็คุมไม่ได้ครับผมเพราะว่าเปียกครับผมมันยังแฉะอยู่ครับค่ะเดี๋ยวไปพี่ซีไปดูสาวสวยของเรากินอาหารตอนคืนนะคะนี่จะมืดหน่อยนะคะกินเยอะอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ดูอะไรคะคนลอยดูอะไรคะสังเกตยุงครับผมอ๋อสังเกตยุงสำหรับยุงก็จะใต้ท้องค่ะก็จะกินอาหารมากก็โยนไล่ยุงสะบัดเขาก็จะมีวิธีสะบัดของเขาเหมือนกันนะคะเวลายุงไล่แมลงครับส่วนมากก็อยู่ใต้ท้องครับดีแต่ถ้าวันไหนเขาเหนื่อยหรือเขาแบบเพลียเขาก็จะนอนแต่วันเนาะครับสองทุ่มบางครั้งก็นอนแล้วถ้ายุงเยอะก็ไม่นอนครับทุกเชือกครับผมช้างทุกเชือกค่ะถ้ายุงเยอะก็ไม่สามารถนอนได้ครับค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่พี่ FC นะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดSubscribeให้น้องพังน้ำหวาและควรลอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆให้พี่พี่ FC ได้ดูนะคะขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะที่รักเมตตาน้องน้ำหวานนะคะสวัสดีค่ะ